Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2022 Series บากบั่นด้วยกำลังจากพระเจ้าวันที่2จงลุกขึ้นและก้าวต่อไปหากได้อ่านพระคัมภีร์ถึงเรื่องราวของเอลียาที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลเราอาจประหลาดใจกับการตัดสินใจของเอลียาไม่มากก็น้อยเราเห็นเอลียาผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ชายที่เพิ่งเรียกไฟจากสวรรค์ลงมายังแท่นเผาบูชาของพระเจ้าในตอนนี้กลับหนีไปอย่างเร่งรีบด้วยความกลัว1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ1ถึง4อาหับจึงบอกเยเซเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอัลด้วยดาบแล้วเยเซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนเดิมอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเราและทำให้หนักกว่าเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษชายคนเดียวกันนี้ที่เพิ่งสั่งประหารผู้เผยพระวจนะเทียมเทศของพระนางเยเซเบลกว่า450คนในตอนนี้กลับหลบซ่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความหวาดระแวงและอธิษฐานขอให้พระเจ้ารับชีวิตของท่านไปเพราะพระราชินีเยเซเบลสาบานจะให้เอลียาชดใช้เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยชีวิตของท่านเองนี่คือชายของพระเจ้าคนเดิมและก่อนที่เราจะตัดสินเอลียาไปมากกว่านี้เราอาจต้องกลับมามองท่อนสุงที่อยู่ในตาของเราเองเสียก่อนการดำเนินชีวิตในความเชื่อคือการที่เราปรารถนาจะพึ่งพาพระเจ้าทุกเวลาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ปราศจากความสงสัยหรือความกลัวแต่อย่างใดเมื่อเอลียาปล่อยให้ความกลัวเข้ามาในหัวใจเมื่อท่านปล่อยให้ความคิดที่ว่าพระราชินีเยเซเบลกำลังสั่งให้คนมานำหัวของท่านไปเมื่อนั้นเอลียาก็ได้ปล่อยให้แรงผลักดันหรือโมเมนตัมในฝ่ายวิญญาณของท่านสะดุดไปยิ่งเราย้อนกลับมองเรื่องราวในชีวิตอันน่าทึ่งของท่านเราก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมเอลียาถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้แต่เราต้องไม่ลืมที่จะกลับมามองตัวเองด้วยเช่นกันเราอาจเห็นหลายครั้งที่พระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงและช่วยเหลือชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์แต่ขณะเดียวกันเราก็อาจมีช่วงเวลาที่ผิดหวังกับการตัดสินใจของตัวเองที่หันไปจากทางของพระองค์เราล้วนเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นและทุกเหตุการณ์เป็นเครื่องเตือนใจว่าการเดินทางฝ่ายวิญญาณนั้นมีขึ้นและลงมีเริ่มต้นและมีการหยุดพักเสมอแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของเอลียาคือการลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับพระเจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ8ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยลองนึกภาพว่าเรากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแต่จู่ๆก็ชนเข้ากับกำแพงอย่างจังเราคงมึนงงและสับสนอย่างมากแต่เมื่อเราได้สติกลับมายืนได้อย่างมั่นคงเราจะเริ่มรู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้คืออะไรเราจะปรับโฟกัสของเรามุ่งต่อไปสู่สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นความจริงเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายประทับในชีวิตของเราเราจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่เราจะนอนล้มอยู่กับที่ต่อไปเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงรักษาจัดเตรียมเพื่อเราเมื่อนั้นเราก็ได้รับกำลังที่จำเป็นเพื่อจะลุกขึ้นและเริ่มออกเดินอีกครั้งยอห์นบทที่14ข้อ12เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจ
จะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้การได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเรานั้นช่วยกระตุ้นให้เราก้าวต่อไปอย่างไรบ้างมีประสบการณ์ใดบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นกำลังเรี่ยวแรงช่วยเราให้ทำหน้าที่และเป้าหมายของเราต่อไปได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่ทรงสถิตกับเราเสมอทั้งในยามที่มีชีวิตราบรื่นทั้งในยามที่เราตกต่ำทั้งที่เมื่อเราอยู่ในเส้นทางของพระองค์ทั้งเมื่อเรากำลังหลงไปขอบคุณที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งเราไปไหนแต่ทรงเป็นกำลังและเรี่ยวแรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามต้องการขอทรงช่วยเราให้พึ่งพาพระองค์ยิ่งขึ้นให้เราได้วางใจฝากทุกความหวังและความกังวลใจไว้ที่พระองค์ขอทรงชูใจของเราขึ้นให้เราได้จับจ้องที่เป้าหมายที่ความจริงของพระองค์เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน